ันนี้นายแบบของเราก็จะมานั่งโชว์เฉยๆหนึ่งชั่วโมงเต็มแข่งนั่งนิ่งสอนเทคนิคการนั่งนิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกๆท่านนะคะวันนี้พบกับเราเวลาเดิม 20:30 นในวันศุกร์กับทีม HRBB นะคะเพราะวันนี้เกินนิดนึงชื่อหัวข้ออะไรนะลองทรงน่ารักน่ารักลองทรงน่ารักน่ารักเวลาเราเล่นลองทรงใจเย็นๆเวลาเราเล่นน่ารักน่ารักสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดี2คนดูเดี๋ยวรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์พี่ๆทุกคนเลยนะครับก่อนจะเริ่มเนี่ยรอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามากันสักนิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างถ้าสัญญาณดีกดหัวใจรัวๆให้หน่อยครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะจะได้แบบว่าแชร์แชร์ไว้ดูอะไรเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสบายดีนะครับสวัสดีครับ FC จากสมุยครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มคนเดิมนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างที่นี่ฝนตกหนักเฉยหนักมากจังหวัดที่อยู่กันแต่ฝนตกบ้างไหมครับฝนตกกันบ้างที่บ้านจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับอ้าววันนี้ได้แบบมาแล้วครับเดี๋ยวรบกวนแป๊บนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องบอกว่าวันนี้ลองทรงน่ารักจริงๆต้องดูจากนายแบบซะก่อนที่เลือกมาพอรู้ว่าเป็นนายแบบน้องเขารีบไปนี่เลยไปโอ้โหนี่ยังไม่ได้ตัดพี่เขาให้ดาวพี่เฟิร์น45ดวงแล้วโอ้โหแค่ชื่อทรงแสดงว่าก็กินขาดแล้ววันนี้ลองทรงน่ารักนี่สลามและสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผมนนทบุรีไม่ตกครับที่นี่สงขลาตกหนักมากครับพี่คือ3วันที่แล้วแบบว่าร้อนจัดเลยนะใช่ดีก็ฝนเฉยไม่รู้เป็นเพราะมรสุมหรือว่าต่อให้อากาศเป็นยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสบายดีจ้าทีมงาน HRBB ทุกคนจ้าครับผมสบายดีเช่นกันครับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับดูจากที่ไหนกันบ้างครับดูจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยก่อนจะเริ่มนะครับถ้าที่นี่ก็จะเป็นหัดใหญ่เนาะหัดใหญ่เป็นไลฟ์สดของใช่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 ครับรังสิตไม่ตกขาครับพี่สัมภาษณ์นายแบบนิดนึงนายแบบชื่ออะไรนะชื่อบีมาจากไหนนะมาจากอันใหญ่เหมือนกันนะคะก็ว่าฝนตกเหมือนกันต้องบอกว่าผมในแบบสวยมากนะครับวันนี้ผมตรงจัดผมตรงมากนะครับผมคนเอเชียนะฮะคนเอเชียเปล่าน่าจะมาจากต่างประเทศมุกนี้ผ่านโอเคสวัสดีพี่ๆ85คนดูด้วยนะคะสวัสดีครับภูเก็ตชัดเจนมากสวัสดีค่ะจากชัยภูมิโอ้นครปฐมก็มานะครับปทุมธานีก็มีนะครับโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับเบบี้เฟิร์นจากพี่ตือนะครับสวัสดีครับพี่ตือนี่สวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่ๆจากสปป.ลาวทุกท่านก็สวัสดีกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆทุกคนนะคะครับผมก็อันแรกเลยนะคะพูดไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากที่พี่ๆแชร์กันแล้วคุณจะเริ่มแล้วนะก็การทำงานก็แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนเหมือนเดิมคือลองทรงน่ารักของเฟิร์นวันนี้เฟิร์นจะเก็บผมด้านบนขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะมาเล่นงานด้านล่างเราจะแบ่งผมด้านบนก่อนเพื่อให้ง่ายๆก็ฉีดน้ำไปเลยไม่ต้องกันสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดูจากสงขลาครับโอ้ใกล้ๆกันเลยเป็นไงบ้างพี่ฝนตกว่าวนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ90คนดูนะครับการแบ่งผมก็แบ่งตามแนวลูกแก้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้การทำงานก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลองเป็นลองทรงนะครับลองทรงแบบน่ารักน่ารักนะครับน่ารักเหมือนคนตัดหรือเปล่าใช่หรือคนนัดหรือคนตัดไม่น่ารักหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ขั้นตอนนี้จะเป็นการแบ่งผมนะคะเก็บเนื้อผมด้านบนขึ้นไปก่อนนะคะจะได้แ
ได้ไม่ต้องแบบว่าโดนแอบโดนตัดออกไปเก็บไปก่อนสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเราจะตอบทุกคอมเมนต์เลยใช่ใช่ใช่มาแชร์ลิงก์กันดีกว่าจากกรุงเทพโอ้สวัสดีครับกรุงเทพฝนตกไหมครับกรุงเทพเป็นไงบ้างครับคนน่ารักต้องโดนอะไรนะพี่ตือบอกน่าจะต้องโดนตีกับหวีชมพูอ่ะหรืออาจจะโดนตีกับหวีชมพูนะโชว์กันไกลหน่อยครับพี่เฟิร์นได้ครับเดี๋ยวติดตามดูในช่วงของด้านบนนะครับพี่เดี๋ยวพี่เฟิร์นจะมาควงกันไกลให้ดูด้วยวันนี้ครับพี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ก็แบ่งผมก็พยายามแบ่งตามแนววงเถิดนะคะไม่ต้องแบ่งลึกจนเกินไปหรือว่าตื้นหล่นลงมาจนเกินไปนะคะให้พอดีพอดีสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับแฟนคลับจากหลวงพระบางนะครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ๆสปป.ลาวที่นั่นฝนตกไหมครับที่ประเทศพี่ฝนตกเปล่าครับเป็นยังไงกันใช่กรุงเทพร้อนมากเขาบอกฝนก็ไม่ตกเลยที่ใต้นี้ตก2วันแล้วครับร้อนมากๆที่นี่แต่ก็ตกด้วยนะใช่ครับสำหรับสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในเพจ Barberbait Bromate Official ได้เลยนะครับแอดมินรอต่อพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับเฟิร์นก็เก็บผมเสร็จแล้ว2ฝั่งเลยก็เก็บด้วยนะคะประมาณใต้หลังเขาเรียกว่าหลังจุดด้านหลังใต้จุดคราวประมาณโดยประมาณจากนั้นเฟิร์นก็จะตั้งระดับแฮร์ไลน์เช่นเดิมเลยเพื่อกำหนดว่าเราอยากจะให้รองทรงของเราเนี่ยสูงประมาณไหนนี้ที่เราใช้จะเป็นตัวแบ็กบีทนะคะแบ็กบีทเหมือนเดิมหล่อๆใช่แบ็กบีทแบ็กบีทพระเอกของเราในทุกๆตอนนะครับไล่เฟดควรไล่จากสั้นหรือยาวครับบังไล่เฟดนะครับก็คือการไล่เฟดก็คือจากน้อยไปหามากก็ส่วนใหญ่จะไล่จากสั้นไปหายาวแล้วแต่เทคนิคแต่ของแต่ละคนนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะใช่ถ้าใครที่ชำนาญแล้วอาจจะไล่ยาวมาหาสั้นก็ได้อ๋อพี่เขาบอกว่าที่หลวงพระบางเนี่ยฟ้ามืดครึ้มมากครับสวัสดีบับเบิ้ลยีด้วยนะครับรับสลามครับบับเบิ้ลยีฮัลโหลช่างยีช่างยีใจดีกดดาวให้พี่เฟิร์นหน่อยเร็วสายเปย์หรือเปล่าเราอ่ะก่อนสักร้อยดวงอ๋อช่างยีเงียบใช่สำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตเลียนตัวไหนก็สามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้เลยนะครับอยู่ดงโดดเนาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติถือว่าสะดวกมากนะพี่เฟิร์นนะพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะใกล้ๆเลยนะคะเขาบอกว่าอยากชมพี่คนที่ภาคครับเสียงหล่อขนาดนี้FC ครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆ146คนดูกันด้วยนะครับทีนี้คุณก็ได้ระดับเลยจุดมุมขมับไปนิดนึงนะคะทีนี้คุณจะใช้เบอร์2ในการขึ้นตรงเพื่อให้เชื่อมกับระดับแฮร์ไลน์นะคะอันนี้จะคุณจะใช้เป็นเบอร์รองแม่เหล็กนะคะฟังเสียงนะคะโบอ้าวไม่มีเสียงแต่มันเอาใหม่อีกรอบ ดังแน่นอนลองเล่นมากดูเราเล่นมากปัวจัดไปครับปัวเอาจริงมันดังแป๊กอ่ะเมื่อกี้สวัสดีพี่151คนดูกันด้วยนะครับเปิดก็จะขึ้นตรงได้เบอร์สองอ่ะใช้จากข้างล่างเพื่อให้เชื่อมกับนี่ขอบนี่ที่เปิดสร้างไว้ FC ช่างฮาริสครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับที่มาใน RBB นะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งนะครับนี่อย่างเทคนิคที่พี่เฟิร์นกำลังทำอยู่เนี่ยสำหรับพี่ๆคนไหนที่ไปร่วมเวิร์กช็อปกับช่างอลิสนะวันที่7เมษายนนี้นะก็คือใช่เป็นไงบ้างอัปเดตยังไงนะเขาเรียกอัปเดตข้อมูลหน่อยว่าการเตรียมงานนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ตามเตรียมงานก็ของผมก็เตรียมข้อมูลไปเกือบ 100% แล้วผมจะเริ่มสอนตั้งแต่เริ่มทฤษฎีเลยเทคนิคยังไงเทคนิคยังไงที่จะทำให้เฟดของคุณง่ายขึ้นไวขึ้นและปัญหาที่บอกมาที่คนที่เขาเรียนมีปัญหาอะไรผมจะมา
ปลดล็อกให้หมดเลยปลดล็อกด้วยไม่มีกั๊กแน่นอนเขาบอกว่าเวิร์กช็อปครั้งนี้เป็นแบบแฮนด์ออนนะช่างคลิปจะจับมือพี่นี่แหละสะบัดเฟดไปด้วยกันใช่ก็คือมีคนละหัวเลยวันนั้นอ่าคนละหัวคือตัดทำงานไปเลยแล้วก็พร้อมกับผมบอกไปตรงนั้นเลยใช่คือเราจะบอกทฤษฎีก่อนแล้วค่อยปฏิบัติกันช่วงบ่ายเขาบอกว่างานนี้ exclusive สุดๆนะได้พบตัวจริงกันแน่นอนครับผมเป็นๆเลยและพี่ๆคนไหนที่พลาดเนี่ยแน่นอนแน่นอนมีครั้งหน้าแน่นอนจะใกล้จะไกลที่ไหนก็ฝากติดตามพวกเราด้วยไม่ใช่มีครั้งนี้แน่นอนถูกต้องครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับพี่เฟิร์นตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการขึ้นทรงของเบอร์2เนาะใช่แล้วขึ้นเบอร์2คือถ่ายจากด้านล่างปกติเลยนะคะเพื่อให้ฟันเนี้ยนะมาชนกับระดับแฮร์ไลน์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ระดับมันก็จะได้พอดีเลยเพื่อนคะโอ้พี่ๆสปปลาวบอกว่าสบายดีครับช่วงนี้ร้านเปิดร้านได้แล้วเลยไม่ได้ดูไลฟ์สดนานเลยก็ติดตามเราได้ทุกเมื่อนะสามารถดูย้อนหลังได้ในLINE @ของ Bubble Bean นะครับพี่อย่าลืมเข้าไปแอดกันด้วยนะครับ LINE @ของ Bubble Bean สามารถดูย้อนหลังกันได้ด้วยจุดคุยก็เหมือนเดิมเลยนะคะพยายามเชิดฟันออกปัตเตอร์เลียนแบ็คบิทตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับสามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับแอดมินรอตอบพี่ๆทุกคนนะครับแคปหน้าจอไว้นะโปรนี้นะขอบอกว่าโปรเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นมีแบ็คแค่เล่นด้วยนะครับผมใช่ก็บอกว่าอันนี้ก็คือเวลาเราเฟดอ่ะเราจะอยู่ที่แบ็คตรงกลางนี้มันจะทำงานง่ายขึ้นในงานพระเอกของเราแน่นอนใช่สะบัดแป๊บเดียวพี่เฟิร์นแบบกรอบทรงสวยละเป๊ะมากทีนี้เราได้พื้นที่ด้านล่างที่เป็นเบอร์2ละทีนี้เราจะลดพวกเศษๆตรงนี้สักนิดนึงด้วยเบอร์อะไรดีนะสวัสดีพี่ตั้มแชร์ด้วยนะครับพี่ตั้มบอกว่าสบายดีสบายดีนี่ก็คือไม่โดนฝนใช่ไหมพี่ตั้มที่โซลาร์หรือว่ายังไงทักทายอะไรยังไงเบอร์ที่ใช้เบอร์ 1.5 นะคะตัวนี้ก็ 1.5 ของ Bubble Bean กันเลยปึ๊บปกติเลยนี่ก็จะสะบัดตรงขอบๆเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นลองทรงนะครับลองทรงแบบละมุนมีความน่ารักทั้งนายแบบแล้วก็คนตัดนะครับพูดได้ดีนี่นี่ต้องบอกได้ว่าเราทรงแบบนี้จะมีความหวานมากมากปัจจัยเลี้ยนรุ่นนี้ใช้อยู่ประจำครับเป็นไงบ้างพี่รีวิวให้พี่ๆทุกคนดูหน่อยว่าประสิทธิภาพยังไงบ้างตอนนี้จะเป็นการใส่เบอร์ 1.5 นะคะแล้วก็สะบัดตรงตีนผมทั้งหมดเลยนะคะหมันเล็กน้อยเพื่อเก็บเศษผมออกไปนะคะประยุทธ์ติดตามบอกว่าไม่โดนฝนแต่โดนเฟิร์นสะกดอยู่ฮิฮิฮิพี่ตั้มฝนตกไหมครับสุราษฎร์เป็นไงบ้างอากาศที่โน่ใช่ที่สงขลานี่ฝนตกมา2วันแล้ว FC จากเชียงรายครับไกลมากมีใครไกลกว่าเชียงรายอีกไหมจะใต้สุดเรือนเหนือสุดหรือว่าต่างประเทศสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเชียงใหม่มีไหมเชียงใหม่โอ้โหจากบุรีรัมย์ก็มาถือว่าทั่วสารทิศประเทศไทยเลยนะพี่หนุ่มพี่เขาบอกว่าปัตเตอร์เลียนใช้ดีคมมากครับใช้งานเฟดนี่สุดยอดเลยเขาบอกขอบคุณครับครบจบในตัวเดียวบอกเลยพี่ตั้มไม่ตกครับร้อนตับแตก ไม่เชื่อครับขอดูตับหน่อยครับพี่ตั้ม โอ้จากภูเก็ตฝั่งอันดามันนี่เองภูเก็ตสวัสดีครับพี่ๆทุกคนจากร้อยเอ็ดก็มีนะพี่เฟิร์นนะร้อยเอ็ดนี่ก็ไกลนะใช่สวัสดีพี่ๆ202คนดูกันด้วยนะครับเสร็จไปแล้วนะคะกับเบอร์ 1.5 ก็งานนุ่มๆกันไปนุ่มๆใช่สามารถแชร์เก็บไว้ก่อนได้นะครับนุ่มมากบอกไว้ก่อนโอ้โหอย่างใต้สุดนี้ก็มีเบตงบ้านพี่เฟิร์นด้วยนะใช่ใครยังไม่รู้นี่พี่เฟิร์นนี่คนเบตงนะโอเคเบตงอ่ะโอเคเบตงทีนี้ถัดมาเปิ้ลจะเก็บเศษผมขอบผมเขาเล็กน้อยให้เป็นรองทรงน่ารักน่ารัก
ด้วยตัวทีเดนะคะตอนนี้เป็นโจมขอฟันก็จะละเอียดหน่อยเก็บเสร็จผมได้ง่ายขึ้นจากยัสโซทอนก็มีนะครับก็บอกว่าช่างตัดผมนี้ทั่วเลยนะพี่ครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับช่างฮาริสร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่นะครับผมใช่จังหวัดสงขลาแวะเวียนกันเข้ามาได้นะตัวแบ็กบีทอันนี้เป็นตัวกันขอบทีเบทนะตัวนี้พี่เฟิร์นนะคมมากต้องบอกว่ารับคมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่เป็นน้องของแบ็คบีทเนาะใช่ใช่นี่น่ารักน่ารักน้องคนเล็กเลยเนี่ยเป็นครอบครัวแบบแฟมิลี่นะ นี่อยากฟันนี่รับคมจากโรงงานเลยนะใช่ฟันรับคมให้แล้วนะครับผมพี่เดือบอกว่าคนเบตงเนี่ยหน้าตาดีทุกคนเลยนะครับเนี่ย นี่ มีแอบชมด้วยเพราะว่าพี่เดือก็คนเบตง มีแอบชมด้วยบ้านเองด้วยนะแต่ยังไงอายุชยาก็ไม่แพ้นะว่าปะอายุชยารออยู่แล้วอายุชยาไม่ยอมร้านอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับซอยระหว่างแบงค์ชาติกับยวถ้าใครไปไม่ถูกก็เปิดเพจฮาริสบาร์เบอร์ช็อปได้เลยแนะนำทางด้วยตอนนี้ก็พวกเรากำลังรับชมอยู่ที่เพจของบาร์เบอร์เบนเลยนะคะใช่ครับสวัสดีพี่ๆ205คนดูด้วยนะครับ FC จากกัมพูชาครับพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะโซซะไดนะคะโซซะไดนะคะพี่ๆทุกคนทีนี้ตรงเศษเล็กๆเป็นก็จะสะบัดเบาๆนะคะจะไม่จิ้มลงไปเลยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเราสะบัดเบาๆแล้วลูกค้าเขาก็จะจั๊กจี้จั๊กจี้นะเพราะมันตัวเล็กจั๊กจี้สำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆก็จะได้แบบนุ่มๆสมุนๆตัดมาอีกฝั่งนึงพี่เขาบอกว่าสดสดายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเวลาสะบัดเนี่ยมันจะทำให้แบบปลายมันไม่ทื่อกันอ่ะมันได้หลายเบอร์ก็คือน้อยไปหามากนะแต่ถ้าเราจิ้มลงไปมันจะแบบก้อนเดียวเลยใช่พี่เตอบอกว่าวันก่อนเพื่อนๆช่างตัดผมมาเยี่ยมที่ร้านเยอะเลยอบอุ่นไหมครับฮาริสใช่อบอุ่นมากครับมีจากพี่จากภูเก็ตมาด้วยมีพี่ผู้ชายผู้ชายไม่คนนั้นใช่จากภูเก็ตใช่จากภูเก็ตทีมงานภูเก็ตเยอะมากต้องบอกว่าช่างตัดผมนี้ถือว่าอบอุ่นนะไปจังหวัดไหนก็มีการต้อนรับไปหาการเยี่ยมเยียนกันอบอุ่นมากหรือว่าใครที่อยู่ในไลฟ์สดผ่านมหาดใหญ่ก็ทักมาหาพวกเราได้ทักมาได้เลยเข้ามากินกาแฟเข้ามาต้องบอกว่ากาแฟดิบหน้าร้านอร่อยถ้ามาใช้บริการร้านเราก็ถ้าสะดวกก็สามารถจองคิวได้นะหรือจะ walk in เข้ามาได้ได้คิวว่าก็ตัดได้เลยเนาะใช่กันขอบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นราคาเท่าไหร่แล้วนะราคาจะอยู่ที่850บาทพร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์สดนะครับสามารถทักเข้าไปได้ในเพจ Bubble Bed Bowmate Official นะครับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อเป็นของ Bubble Bed เนาะใช่ครับผมใช่ได้ข่าวว่าเลี้ยงข้าวด้วยเหรออะไรเลี้ยงข้าวได้เปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่พี่จากกรุงเทพอันนั้นอยู่ใช่พาไปเลี้ยงโรตีมาที่เด็ดชายชักนะพี่ตือใช่แล้วก็มีพาไปโดนข้าวซอยไม่ใช่ข้าวซอยเดี๋ยวเขาเรียกข้าวอะไรข้าวยำข้าวยำใช่ข้าวซอยมาเชียงใหม่อย่างเชียงใหม่ก็มีข้าวซอยบ้านเรามีข้าวยำนะหรือว่าแอบมีใครที่เชียงใหม่หยอกนะหยอกนะครับพี่ตือบอกว่าใครแวะมาไม่ตัดผมไม่เป็นไรครับแวะมาให้ช่างฮาริสเลี้ยงข้าวก็ได้ยินดีครับผมต้องบอกว่าพี่ตื่นมาพาไปกินติ่มซำนะนี่ใครที่มาอยากกินติ่มซำก็บอกได้นะใช่ใช่อย่างหน่อยที่ร้านน่าจะเปิดเป็นร้านอาหารสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเผลอแป๊บเดียวนี่นุ่มมากขอบอกต้องบอกว่าในไลฟ์สดนี้ใครเคยมาหาดใหญ่บ้างเนี่ยทักมาใครเคยมาเที่ยวสงขลาบ้างใช่ร
ังจากนี้ถือว่ามาแวะทักทายพวกเราได้นะนุ่มนิ่มเลยหลังจากนั้นเราจะเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปนิดนึงทุกอย่างเป็นกันไกลซอยนะใช่ตัวนี้นะคะนี่เป็นสีดำสีดำฟันจะอยู่ที่ 20-25% ต้องบอกว่าพี่เฟิร์นแต่งกันไกลได้สวยนะเห็นไหมดำตัดชมพูหวีชมพูอีกทีใช่ชุดแต่งสวยมากของเล่นแกเยอะนะสำหรับกันไกลตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นปริมาณนี่ตัดออกไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่เฟิร์น 20-25% ครับก็ต้นไม้100ต้นหายไป 20-25 ต้นโดยประมาณนะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ180คนดูสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามวันนี้ก็จะเป็นลองทรงแบบน่ารักละมุนละมุนนะครับแล้วตอนแรกในแบบหล่อใช่ว่าเราก็จะปรับให้เขาเป็นคนน่ารักพี่ตือบอกว่ามาหาดใหญ่ถ้าไม่มาร้านฮาริสบาร์เบอร์เนี่ยแสดงว่ายังไม่ถึงนะ จุดเช็คอินอีกจุดนึงใช่ผมอยากเรียนด้วยครับช่างฮาริสโอ้ยินดีเลยครับผมยินดีนะครับเปิดคอร์สอยู่นะครับผมใช่มีเป็นคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนสามารถเข้าไปติดตามกันได้ใน Halis Academy นะครับถือว่ามีหลายอย่างเป็นคอร์สออนไลน์รายเดือนรายปีเนาะตอนนี้รายวันก็รวมในรายเดือนอ่ะ ใช่สามารถถ้าสนใจสามารถทักเข้าไปได้เนาะมีโปรมีคลิปเยอะมากขอบอกคลิปหลุดคลิปอะไรมีหมดอันนี้ไม่ใช่แล้วทีนี้เราได้ด้านล่างแล้วเราจะไปเล่นด้านบนบ้างสำหรับพี่ๆคนไหนที่งงแบบอุ้ยปกติไม่เคยเจอหวีเล็กหวีใหญ่เป็นสีชมพูเลยอ่ะพี่เฟิร์นมันคือหวีอะไรเมื่อกี้ผมขอดูหน่อยอีกรอบได้ปะก็หวีใช่ไหมคะหวีจะเป็นหวีใช้สำหรับเก็บงานรายละเอียดด้านล่างได้หมดเลยอันนี้เป็นหวีคู่เลยปะใช่จะได้คู่มานะครับผมวันนี้จะได้อานิสงส์ใหญ่ก็คือขนาดมันจะต่างนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเทียบกับเบอร์ต่างๆก็น่าจะประมาณเบอร์ 0.5 ได้ถ้าไล่ตรงนี้ก็ประมาณเบอร์1บางทีเราใช้เก็บรายละเอียดได้นะมันจะละเอียดขึ้นถือว่าแต่งมาโดยเฉพาะเลยใช่ครับผมใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปได้นะครับเพียงราคาแค่200บาทเท่านั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีชอบผมที่ยังมีความเป็นแอบมีความเป็นชั้นๆอยู่นิดนึงเราจะมาลดความยาวด้านบนแล้วก็แต่งผมด้านบนกันเขาบอกว่าเขาอยู่กัมพูชาเมื่อกี้ที่ถามมาแนะนำเป็นคอร์สออนไลน์ดีกว่าครับพี่สามารถเข้าไปตามกันได้เลยนะครับนี่ก็จะสบายมากแล้วก็หวีไปตามขวัญเลยนะคะขวัญเขาวิ่งยังไงก็หวีไปตามนั้นใช่นี่ดูขวัญขวัญสวยมากหลังจากนั้นเฟิร์นก็จะตัดผมเขาด้วยตัวนี้ไก่โค้งตัวนี้ได้ทำเวิร์คความยาวสไลด์แล้วก็คอยคัดในตัวเดียวจัดเวิร์คช็อปที่กรุงเทพอีกเมื่อไหร่ครับช่างอาริสก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับหลังวันที่7นี้ก็ฝากติดตามพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ร่วมในเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็ช่างอลิสได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้หมดแล้วเตรียมละเตรียมข้อมูลไปเรียบร้อยละใช่พร้อมเจอพี่ๆทุกคนแน่นอนใช่ครับผมนี่ก็จะจับตามกีบส้มเลยนะคะรอบศีรษะเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนู้นถ้าเกิดว่าแบบเป็น FC ช่างอลิสแบบจัดๆแบบอยากให้เซ็นปัตตาเลียนให้นี่ยินดีป่ะยินดีนะครับโอ้โหคนสุดอย่าลืมพาไปด้วยนะพี่ได้ข่าวว่างานนี้จับมือกันแบบแฮนด์ออนเลยใช่ก็คือจับมือทำเลยก่อนเราจะเข้าเวิร์กช็อปผมก็ได้เตรียมแบบว่าปูพื้นฐานในห้องไว้ก่อนว่าคุณต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างใช่สะบัดข้อมือแบบนี้คุณจะได้อะไรอะไรเงี้ยคือก่อนมาวันงานเราจะได้เตรียมความพร้อมได้เต็มที่คือมีข้อมูลพื้นฐานก่อนมาเริ่มเวิร์กช็อปก่อนจะได้ฝึกกันก่อนล่วงหน้าจะได้มาในงานเนี่ยจะได้แบบเริ่มกันเลยทีเดียวใช่เริ่มกันเลยทีเดียวขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนยังไงครับพี่เฟิร์นก็หลังจากเราเชื่อมทรงกันแล้วด้านบนกับด้านล่างเราก็จะเช็คดูว่าเอ้ยชอบผมตรงไหนยังทื่อๆแล้วก็ใช้หวีตักแล้วก็ดิฟเข้าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับผมหลังจาก
นั้นนั่งข้างกันเลยใครมีคำถามเกี่ยวกับงานด้านบนก็พิมพ์มาได้นะครับผมใช่นะดูกลไกแบบนิ่มมากพี่เฟิร์นนุ่มนิ่มขอบอกว่าอุปกรณ์พี่เฟิร์นนี่เยอะมากนะใช่เยอะมากนี่จับเมื่อกี้จับสีชมพูนี่จับเป็นสีลุงอีกแล้วโอ้โหงานสีเล่นงานสีของเล่นต่างๆที่พี่เฟิร์นเนี่ยซื้อที่ไหนได้บ้างก็ส่วนใหญ่ของเฟิร์นจะสั่งจากอะไรนะ LINE แอดของ Bubble Brain ได้เลยนะคะก็จะมีของใหม่อัปเดตอยู่ตลอดก็ใครชอบสายไอเทมอะสายไอเทมพลาดไม่ได้อันนี้แนะนำเลยอารมณ์แบบชุดแต่งนะต้องเก็บไว้นะใช่เพราะว่าเราจะมีเรื่องคุยกับลูกค้าได้ตลอดเลยใช่อย่างพี่ๆคนไหนแบบงงไลน์แอดไลน์เข้าที่ไหนก็นี่เลยนะครับสามารถเข้าไปในที่โทรศัพท์ของพี่ทุกคนเลยเปิดไลน์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า @barberbay นะครับนี่ก็จะมีขึ้นมาก็กดเข้าไปในแชทเนี่ยโอ้พี่เฟิร์นสั่งในนี้นี่เองใช่บางโอ้โหต้องบอกว่าง่ายมากดูดิแบบโปรโมชั่นเยอะมากเลยบางนี่มีเป็นเซตคอมโบเลยด้วยนี่โอ้โหแล้วดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมนี่มุมขวามือด้านล่างก็สามารถเข้าไปเพิ่มกันได้ใน LINE แอดเนาะจากนั้นพอเราลดความยาวตามไกด์ไลน์ได้แล้วเพิ่นจะทำการดีทุกช่อเลยปึ๊บคือเจาะตรงๆลงมาเลยนะใช่ตรงๆเลยเขาบอกว่าผมใช้กรรไกรยี่ห้อนี้คมมากครับเป็นช่างใหม่กำลังฝึกฝนอยู่ขอบคุณพี่ๆที่ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับยินดีมากนะครับพี่สำหรับมือใหม่เฟิร์นแนะนำให้ระวังนิ้วมือนะคะใช่มันคมเพราะว่าทุกวันนี้เฟิร์นก็ยังมีจังหวะที่โดนนิ้วอยู่บ้างใช่เพราะบอกว่าคมมากยิ่งไกรโค้งเลยด้วยนะใช่สำหรับอยากฝึกฝนย้อนหลังก็แนะนำเป็น LINE @barberbay นะครับพี่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะมี TikTok นะของเรานะตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มอยู่ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะอาจจะมีคลิปช่างอลิสแบบเต้นๆยั่วๆได้นะเต้นยั่วๆกันมาหรือเราจะให้นายแบบเต้นดีนะอาจจะทุกวันศุกร์นี้เราจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะใน TikTok นายบอกว่ารอบหน้าผมไม่มาแล้วเขาบอกว่างานด้านบนแต่ละทรงนี้ตัดเหมือนกันไหมคะพี่เฟิร์นก็แล้วแล้วแต่ทรงนะคะงานนี้เฟิร์นจะเน้นความนุ่มๆแล้วก็แอบมีความเป็นเจแปนนิสนิดนึงก็คือมีแอบมีความยุ่งๆนิดนึงก็เฟิร์นจะใช้การดีฟให้เยอะขึ้นหน่อยนึงอย่างพี่เฟิร์นขอบอกว่าตัดตามขวัญมากกว่าใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะตัดเหมือนกับว่าเนี่ยขวัญเราวิ่งไปทางนี้เราก็จับช่อแบบนี้แล้วก็เวลาจับอย่างนี้ก็ให้โน้มไปตามขวัญวิ่งเราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงที่สุดพี่เตยบอกว่าขอยั่วๆแบบบดๆนะฮะ ขยี้แน่เลยพี่เตยมีใครในนี้เล่น TikTok กันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไป follow เราได้นะฮาริส บาร์เบอร์นะครับอาจจะเห็นช่างอลิสหรือช่างเฟิร์นแบบยั่วๆบดๆก็ได้นะเดี๋ยวมีคนบอกว่าอยากเห็นตากล้องยั่วๆอ๋อก็ยั่วไปดิสำหรับคำถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเลยนะครับพี่ๆสบบทุกท่านด้วยพี่ๆจากกัมพูชาอะไรด้วยนะพี่เฟิร์นนะใช่ผมก็ถึงพี่ๆมาไกลมากๆไกลมากพี่ๆต่างประเทศนี่ก็ขอบคุณพี่ๆมากที่ติดตามเพจบาร์เบอร์เบนตลอดนะนี่เดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตเอาแห้งเช็คงานอีกรอบนึงก่อนนะคะช่างลิศอยากไปเที่ยวไหมแบบที่สปปลาวหรือว่าที่อยากไปนะอยากไปนะอยากไปมาก
ิดดือบอกว่าเพิ่งได้เสื้อ HRBB ของคุณมากขอบคุณทุกคนมากครับครับพี่ตอนนี้เหลือจำนวนไม่กี่ตัวแล้วนะครับผมใช่นี่ก็เป็นตัวนี้กันเลยครับใครสนใจใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะมีไม่เยอะขอบอกทีนี้พอเราเป่าแห้งแล้วก็จะเห็นเนื้องานที่ชัดขึ้นตรงไหนจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยยังหนาไปเอาอีพี่บอกว่าเวลาเคลียร์ความสะอาดเนี่ยตอนตัดเนี่ยไม่ให้ติดหน้าติดคอเนี่ยเคลียร์ยังไงนะบ้างไม่เฟิร์นก็ส่วนใหญ่คงจะใช้แปรงขนอ่อนไว้สำหรับปัดและสุดท้ายจบที่ผ้าหนูแต่ส่วนใหญ่ระหว่างการทำงานพี่เฟิร์นก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะมีการปัดให้ลูกค้าตลอดนะใช่พยายามเป่าหรือปัดก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือพวกเวลาเราตัดผมเปียกอ่ะมันจะมีเนี่ยผ้ายางรองคอมันจะช่วยกันความชื้นของผมเนี่ยลงบนผ้าคลุมตรงนี้ก็จะลดหรือใครที่ชอบแบบอย่างตัวเนี้ยมันจะมีแป้งอยู่ในนี้เราสามารถกดแป้งออกได้แล้วก็สะบัดไปช่วยมันก็จะว่าได้เคลียร์ลิ่งกันใช่ใช่มันสามารถกดแป้งออกได้เราเติมแป้งลงไปในนี้ใช่เติมแป้งได้แล้วก็เป็นแปรงนะใช่ๆกดปุ๊บแป้งมันจะพ่นออกมาใช่ๆก็สนใจก็ทักไปที่เพจ Bubble Vein ได้เลยนะครับผมพอหยิบช่อขึ้นมานี่ยังมีความเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ปลายยังทื่อก็หรือถ้าใครไม่ถนัดท่านี้ก็ดีเลยก็จะใช้วิธีนึงในการแก้งานในลักษณะที่แบบว่าเราต้องการทำความเร็วไม่ถนัดพ้อยเลยทำยังไงดีอ่ะหยิบช่อขึ้นมาก็ช่อเนี่ยหนาจังตรงนี้คุณแกฟังนะคะทำอย่างนี้เลยสับในจุดที่หนาปึ๊บคือเลือกเล่นได้เลยว่างั้นใช่เลือกเลยตรงไหนหนาสับเลยปึ๊บหยิบช่อดับไลท์ขึ้นมาตรงไหนหนากดสับปึ๊บพี่ตือบอกว่าใช่ครับพี่เตือเอาเก่งนะครับพี่เตือรู้ด้วยเก็บทุกอนูนะครับพี่เตือใช่ในแบบก็แอบยิ้มนะครับตรงไหนจะใช่ด้วยกันนะครับโอเคก็สามารถเลือกเล่นได้เลยเนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่จี้เลยจี้จัดวันนี้นี้ก็เวลาตักขึ้นมาปุ๊บอันไหนไม่ใช้หยิบออกปุ๊บหยิบออกไปตักตรงไหนนะก็ปุ๊บเอามือสางเช็คก็จะเห็นว่าพี่เฟิร์นสับไม่กี่ทีก็ผมเราก็มิติแห่งความน่ารักเริ่มมาพี่เดียวบอกว่าใช่สดชื่นใช่อันนี้ถ้าใครไม่รู้ก็ไปติดตามในคลิปของท็อปบาร์เบอร์ได้นะครับอันนี้คุณจะเล่นด้านหน้าแล้วหน้ากากพิเศษแต่ผมชอบนะรายการท็อปบาร์เบอร์ของบาร์เบอร์เบนนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามอะไรเงี้ยก็ขอบอกว่าในนั้นก็จะมีแบบคลิปไปตามร้านตัดผมทั่วประเทศไทยเลยนะท็อปบาร์เบอร์คือดีมากคือได้มุมมองหลายๆอย่างเยอะมากไอเดียเยอะมากไอเดียเยอะมากชอบพิธีกรมากใช่โอ้โหพี่หนุ่มให้ดาวพี่เฟิร์น100ดวงเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มสมุยนี่เองของเราขวัญใจคนเดิมของสำนักฮาริสนะครับนี่โอ้สวัสดีพี่บอมด้วยครับพี่บอมของเรานั่นเองพี่บอมบอกคิดถึงนะคิดถึงเช่นกันครับพี่บอมมีโอกาสไปเจอกันครับหรือว่าลงมาใต้ก็ได้เนาะพี่บอมต้องลงมาแล้วแหละพี่บอกทะเลสวยโอ้โหให้100ดวงไม่บอกยังไม่พอได้เลยให้อีก50ดวงโอ้พี่หนุ่มโอ้โหอันนี้ลูกพี่กดเล่นหรือเปล่าหรือว่าพี่กดให้จริงๆก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับเป็นกำลังใจให้7สัปดาห์ติดแล้วนะใช่เป็น7สัปดาห์ติดนะสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับ
ค่จับช่อก็ละเอียดเป็นแผ่นๆอย่างนั้นพี่บอมบอกไปแน่ไปแน่โอ้โหยินดีครับพี่บอมรอต้อนรับอยู่เลยตั้งเก้าอี้รอเลยใช่ตั้งเก้าอี้รอเลยพี่หนุ่มบอกแอดเฟซช่างนิวไปแล้วนะครับพี่รับเรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มสำหรับกันไกลคู่950บาทนะครับหวีชมพูในแรกสุดก็200บาทเท่านั้นเลยพี่บอมบอกว่าสบายทุกคนสบายดีนะสบายดีครับสบายดีเช่นกันครับพี่บอมที่นู่นเป็นไงบ้างฝนตกว่าพี่ที่ใต้ฝนตกหนักมากที่ใต้เดือดมากพี่หนุ่มบอกว่าสำนักนี้ไอดอลครับให้ได้เสมอแหละนี่กับดาวอ่ะกับดาวขอบคุณครับพี่หนุ่มขอบคุณครับพี่หนุ่มขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยแหละที่เข้ามาดูพวกเราเนาะใช่เพราะว่าพี่ๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตพวกเราใช่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเรามาตลอดนะใช่พี่บอมบอกร้อนมากตอนนี้ที่ใต้ฝนตกหนักมากบรรยากาศดีนะพี่วอมเหมาะการตั้งแคมป์อ่ะใช่ตั้งแคมป์ต้องมาแล้วเดี๋ยวนะฝนตกหนักตั้งแคมป์แบบสดชื่นไงอ๋อเมื่อก่อนช่างเขารีบไปตั้งแคมป์เป็นไงบ้างปวดเอาอ่ะปวดหลังจัดเพราะอะไรเต็นท์ผิดกันของเราเตรียมการไม่ค่อยดีมือใหม่ค่ะมือใหม่สบายดีครับ FC จากสปป.ลาวสบายดีนะครับพี่ที่ดื้อแต่บางจังใช่ใช่เวลาเป่าผมอันนี้เฟิร์นไม่ได้ใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่น้ำเปล่าตัดแห้งธรรมดาเวลาเป่าก็พยายามใช้อะไรปลายนิ้วขยี้ในส่วนของปลายนิ้วเนาะพี่บอมบอกว่าสัญญาถ้ามีโอกาสจะไปหาครับก็รอโอกาสนะครับพี่บอมยินดีนะครับอันนี้ก็คือคนรับแบบน่ารักน่ารักทีนี้น่ารักคราวนี้ยังไม่เพียงพอเราจะเซตติ้งให้เขาสักหน่อยนึงเขาบอกว่าดูทุกสัปดาห์เลยตัดสวยมากพี่ๆนี่ตัดกันมากี่ปีแล้วพี่เฟิร์นตัดมากี่ปีแล้วตัดผมน่าจะหกกว่าแล้วนะสำหรับเขาถามว่ารับสอนไหมครับช่างฮาริสรับครับรับครับสามารถถ้าเข้าไปในเพจฮาริสอะคาเดมี่ได้เลยนะถ้าชอบแบบส่วนตัวก็จะมีคอร์สเบสิกกับแอดวานซ์นะที่ร้านเลยทีนี้อย่างสไตล์แบบตรงๆสั้นๆแต่ไม่เกรียงเกินเซ็ตผมได้ไหมได้มาดูกันว่าเซ็ตยังไงสิ่งที่ควรจะใช้อยู่ตัวนี้เลยนะคะเป็นเนื้อไฟเบอร์ไวท์นะคะของบาร์เบอร์เบนเนื้อจอกคีมๆนิดนึงนะคะเวลาใช้แนะนำให้ใช้เหรียญมานิดนึงเหรียญนี้ก็คือแบบปาดเข้าออกมา1สกุปเขาบอกว่าดูทุกครั้งเลยแต่ไม่เคยคอมเมนต์นี่ก็คอมเมนต์หยอกๆกันเข้ามาได้นะครับพี่หรือมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้ทีนี้เวลาคนใส่ก็ตบรูปลูกคำแล้วปกติช่างเฟิร์นนี่ชอบแบบขยี้บ่อยไหมขยี้ไม่ค่อยบ่อยรูปมากกว่าชอบรูปไว้ก่อนใช่ไหมรูปก่อนแล้วก็พอรูปทั่วๆก็ค่อยๆขยี้โอ้ก็คือเน้นไปเลยเนาะบดไปนะเทคเจอร์สวยมากอ่ะบดยั่วๆนะทีนี้นิ้วมือค่อยๆแซกๆเข้าไปขยุ่มขยี้ขย่ำมาหมดขอแทรกเข้าไปโอ้โหดูมาดิแต่เนื้อมันไม่ได้ไม่แบบสีมันขาวนะบางตัวก็เป็นเนื้อธรรมชาติมีให้เลือกมากมายอยากหาซื้อที่ไหนบ้างโปรเมดเนี่ยโปรเมดก็อย่างโปรเมดเนื้อแว่นหรือผลิตภัณฑ์เซตติ้งพวกเนี้ยของ Bubble Brain เฟิร์นแนะนำว่าสำหรับใครที่ใกล้ๆบ้านไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปได้เลยหรือบูธบิวเทียมก็ได้หรือว่าในเพจของเราเลยใช่ในเพจก็จะวางหน่อยสำหรับคนที่อยู่แต่บ้านแต่อยากรอได้ใช่แล้วหรือไปเดินห้างอยากรอขึ้นมาก็ลงไปที่ท็อปใช่ทีนี้ไปตำกันไปไปตำกันเลยคนอยากเปิดหน้าผากเปิดได้ไหมเปิดได้นี้
มือเราที่รอยเบลอนะคะแทรกขึ้นไปถือว่าพี่เฟิร์นหยิบปาดมาเนี่ยคุ้มนะคืออยู่ที่มือโอ้โหอยู่ที่มือเยอะมากอยากเรียนติดต่อได้ที่ไหนคะพี่ทักเข้าไปในเพจฮาริส Academy ได้เลยนะครับHARIS แล้วก็ Academy กันเลยใช่ครับผมมีคอร์สเยอะมากคอร์สออนไลน์ขอบอกก็เปิดหน้าผากเล็กน้อยตรงกลางก็คือมันก็สามารถแบบเปิดขึ้นมามันก็จะดูแบบห้าวๆขึ้นอีกหน่อยนึงอีกลุคนึงเลยดูเป็นแบดบอยขึ้นอันนี้พอดีเลยทรงสไตล์เนี่ยน้องเขาเจาะหูมาด้วยใส่หูโคตรโดนรับกับทรงนี้มากๆใช่ด้วยโครงหน้าอะไรด้วยเนาะเมื่อกี้นะจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยะอันนี้ไม่จ๊ะแล้วเลย อาจารย์เฟิร์นสอนเรื่องรักได้ไหมครับพี่บอมบอกฮะไม่ถนัดเลยนะไม่ถนัดโอ้ย หยอกนะครับ พี่เฟิร์นถนัดแบบยั่วๆบดๆนะครับพี่บอม นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบกรุบกริบลองทรงก็เฟียวได้น่ารักได้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเหรอโอเคทุกคนตบมือเป็นไงกันบ้างสวยมากนุ่มมากโคตรนุ่มบ่องตรงโคตรดีขอหัวใจรัวๆหน่อยครับวันนี้เป็นรองทรงน่ารักนี่เองคือคักไหมคือคักเลยโอเควันนี้เป็นไงกันบ้างพี่ๆทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์สดพวกเราบ่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆวันนี้ก็เป็นรองทรงนะครับใครที่ติดนี้ไปใช้ก็นะเป็นกับลูกค้าที่แบบสไตล์แบบนี้ได้ใช่ครับก็เอาไปใช้ได้เลยเป็นงานนุ่มๆนะหรือว่าตอนนี้กำลังมามากเพราะว่าด้วยอากาศร้อนมากๆตอนนี้นะครับผมยิ่งผมสั้นเนี่ยยิ่งแบบดูแลตัวเองง่ายแล้วก็ชอบไหมทรงนี้ตัดมานานนี่เพิ่งตัดวันนี้นี่แหละหยอกนะครับก็ใครมีคำถามสามารถถามเข้ามาได้อยู่นะใช่ครับถามมาได้เลยนะอยากให้ถามจริงๆนะนี่เป็นรองทรงก็บางครั้งเราตัดหนึ่งทรงก็เซ็ตได้หลายทรงนะเซ็ตได้หลายแบบอยากให้ลองไปฝึกเซตติ้งกันดูนะครับผมอย่างที่บอกแหละใครใกล้ที่ไหนก็ไปตามกันที่นั่นใช่เลยโอเคสุดยอดมากวันนี้ชาลิตเดี๋ยวแจ้งอัปเดตข้อมูลเบื้องต้นหน่อยสำหรับเวิร์กช็อปที่จะจัดวันที่7ตอนนี้การเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างครับก็เวิร์กช็อปวันที่7นี้ก็คือการเตรียมความพร้อมก็คือเรากำลังทำคลิปตั้งแต่ต่ำกลางสูงนะครับผมแล้วก็สูตรเฟดต่างๆที่จะไปใช้ในวันนั้นที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไปเฟดและง่ายขึ้นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลุมการโนดเนินต่างๆก็ไปใช้ได้ในวันนั้นอะไรนะครับผมก็คือว่ามีข้อมูลพื้นฐานก่อนมาเรียนเวิร์กช็อปของเราเพื่อจะได้วันถึงงานเวิร์กช็อปเนี่ยสามารถไปพร้อมกับช่างอลิสได้เลยโอ้โหขอบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากถูกต้องครับผมและสำหรับพี่ๆคนไหนที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยมีครั้งหน้าไหมยังมีอีกครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเราจะมีอีกเรื่อยๆนะครับผมสามารถติดตามได้ที่ไหนที่เพจเราเบนโปรเมทออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าทางเพจร้านเราก็ได้ใช่เราจะอัปเดตให้ตลอดนะครับผมหรือ Facebook ช่างฮาริสก็ได้นะครับครับผมโอเคก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมกับเพจเราเบนนี่แหละนะครับผมจะมีไลฟ์สดของพี่บอมพี่ตั้มบอมตั้มในวันอังคารแล้วก็วันพุธใช่ครับผมและส่วนใครที่สนใจเรียนตัดผมหรือเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยก็ทักพวกเรามาได้นะครับผมในส่วนเป็นส่วนของ Haris Academy เนาะใช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจร้านเราด้วย Haris Barber Shop IG ช่างก็จะเป็น HRBB ขึ้นหมดเลยพิมพ์มาว่า HRBB ก็ไปกด follow กันได้แล้วก็ฝาก TikTok ของพวกเราด้วย Haris Barber Shop อาจจะมีแบบอีกลุคนึงที่พี่ๆไม่เห็นความเนี้ยแต่เห็นความแบบยั่วๆบดๆนี่มองหนึ่งของช่างใช่พี่ติ๋วบอกว่าใช่โอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วกับรองทรงน่ารักโดยช่างเฟิร์นครับ
ถือว่าละมุนทูน่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยใช่ใช่ฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งทางเพจบาร์เบอร์เบนสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานอลิสบาร์เบอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสุดยอดบ๊ายบาย